เนี่ยทางเข้าไปขนาดทางเล็กๆอย่างนี้ก็ยังมีไฟคนเดินข้ามนะถ่ายให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะสถานที่นี้ผมชอบที่สุดเลยนะในโลกเลยสมัยเป็นเด็กเคยตั้งปณิธานไว้นะจะมาให้ได้นะที่วัดเพียวอันจิเนี่ยเราก็ได้มาเมื่อหลายปีก่อนจำปีไม่ได้นะแต่ว่าประทับใจมากแล้วก็เหมือนสิ่งที่ตั้งปณิธานไว้มันสำเร็จนะครับแล้วก็ได้อยากให้เพื่อนๆได้เห็นเหมือนกันนะเหมือนที่ผมเห็นนะที่วัดเนี่ยเรียวอันจิแปลตามคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแปลว่าวัดมังกรสงบเป็นวัดของพุทธศาสนานิกายเซนสำนักรินไซตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเกียวโตประเทศญี่ปุ่นภายในวัดมีสวนหินซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเรียกการจัดสวนหินแบบนี้ว่าคาเดซันซุยเป็นการจัดสวนแบบหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายเซนตัววัดและสวนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณมีสถานะเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี1994มาไปที่ริวันจิทิเก็ตออฟฟิศสวนหินของวัดริวอันจินี้ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ยังหลงเหลืออยู่ของการจัดสวนในสไตล์คาเรซันซีหรือภูมิทัศน์แบบแห้งซึ่งเป็นสวนแบบวัดนิกายเซนของญี่ปุ่นที่ได้รับการขัดเกลาการจัดสวนในสไตล์แบบนี้จะมีการจัดวางหินก้อนใหญ่อยู่ตรงกลางเพื่อให้มีความโดดเด่นท่ามกลางก้อนกรวดเม็ดเล็กๆที่ได้รับการกวาดให้เรียบสระน้ำขนาดใหญ่ที่เห็นทางซ้ายมือนี้สร้างขึ้นโดยฟูจิวาระซาเนโยชิในปีคศ1450ประวัติความเป็นมาของวัดที่ตั้งของวัดเป็นที่ดินของตระกูลฟูจิวาระในคริสตศตวรรษที่11ต่อมาโฮโซกาวะคัตซึโมโตะขุนศึกที่มีอำนาจอีกคนหนึ่งได้ขอซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดจากนั้นเขาได้สร้างที่พักของเขาที่นั่นและก่อตั้งวัดเซนเรียวอันจิในช่วงสงครามโอนิมวัดถูกเผาทำลายโฮโซกาวะคัตซึโมโตะเสียชีวิตในปี1473และต่อมาในปี1488โฮโซกาวะมาซาโมโตะลูกชายของเขาได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่มีการถกเถียงกันว่าใครเป็นผู้สร้างสวนและสร้างเมื่อใดแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ระบุในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่15ตามแหล่งที่มาบางแห่งสร้างขึ้นโดยโฮโซกาวะคาทซึโมโตะผู้สร้างวัดเรียวอันจิแห่งแรกระหว่างปีคศ1450ถึงปีคศ1473แต่แหล่งข้อมูลอื่นกล่าวว่าสร้างขึ้นโดยลูกชายของเขาโฮโซกาวะมาซาโมโตะในปี1488ในระหว่างทางที่เราเดินไปชมสวนหินแบบแห้งนะของวัดเรียวอันจิซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังเดินชื่นชมอยู่นี้ก็คือสวนขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีทั้งสวนหินและก็สวนต้นไม้นะครับความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเราเนี่ยมุ่งไปที่สวนอันนั้นเลยนะแต่ว่าเราลืมที่จะสังเกตสิ่งรอบตัวที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยครับบางทีผมกำลังคิดถึงคำสอนของพุทธศาสนาอันหนึ่งนะที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นนะครับจิตตั้งมั่นโดยไม่รู้ตัวนะเนี่ยครับอย่างเช่นทางที่ปูได้หินนี่นะครับตรงก็จริงนะแต่เขาจะมีจังหวะหักนะครับเบี่ยงตรงอีกตรงหนึ่งนะครับไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีการเลี้ยวโค้งนะครับเนี่ยอย่างช่วงตรงนี้ทำให้เราเรียกสตินะครับเรียกสติไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสติของเราจะไม่ยาวไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะมีช่วงที่หลุดบ้างอย่างการตั้งพระพุทธรูปทางซ้ายมือนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในวิหารที่เรียกว่าโหโจนะ
นั่นก็คือการรวมสติของเรานะครับก่อนที่เราจะค่อยๆก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นเพราะว่าเป็นเนินเขาที่สูงขึ้นไปอีกเนินหนึ่งนะแต่ว่าเขาจะมีการเล่นระดับความรู้สึกของความเหนื่อยนะครับความรู้สึกของความสูงนะหลายๆขั้นนะอันนี้คือกลุ่มบันไดสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะก้าวขึ้นไปสู่วิหารอันนี้ที่เรียกว่าโฮโจนะครับแล้วจะมีสวนหินอยู่ข้างในผนังดินฉาบสีขาวขนาดใหญ่ของวิหารซึ่งล้อมตัวสวนหินที่มีชื่อเสียงเอาไว้นะครับเล่นความรู้สึกกับผู้ที่มาเยือนโดยการใช้ความรู้สึกขณะขึ้นบันไดนะครับเพื่อไปสู่ลานกว้างนะครับก่อนที่จะถึงตัวโถงต้อนรับในสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นโถงต้อนรับแบบนี้เรียกว่าเก็นคังนะครับเป็นจุดที่เราพักจอดรองเท้าวางร่มแขวนเสื้อโค้ทก่อนจะเข้าไปสู่บ้านนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ありがとう。ตอนนี้นะครับความรู้สึกของผู้ที่มาเยือนนะเปลี่ยนผ่านจากการเดินบนถนนกรวดใช่ไหมครับท่ามกลางสวนต้นไม้นะมาสู่อาคารที่ทำจากไม้แล้วนะผู้ที่มาเยือนนะครับถูกต้อนรับด้วยงานศิลปะการเขียนตัวอักษรผู้กันเหมือนกับเป็นน้ำชานะครับซึ่งมาเสิร์ฟผู้ที่มาเยือนนะแต่นี่คือการเสิร์ฟด้วยงานศิลปะเราจะค่อยๆเสพศิลปะทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบานพับที่โชว์การเขียนศิลปะผู้กันนะครับผนังด้านนี้ก็จะเป็นบานพับที่แสดงออกถึงการเขียนอักษรด้วยผู้กันโบราณนะครับเพื่อนๆสัมผัสแสงช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะเนี่ยครับแสงแดดจากธรรมชาตินะครับค่อยๆเผยตัวตนออกมานะครับโอบล้อมความรู้สึกของเราแล้วนะแต่ว่าเราจะยังไม่เดินเข้าไปเราจะชื่นชมกับศิลปะซ้ายขวาของการจัดแสดงก่อนนะครับเป็นการเล่นกับความรู้สึกของเราทีละนิดทีละนิดอันนี้เป็นทางเข้าห้องน้ำนะผมไม่ถ่ายนะเนี่ยเราก็จะมีสวนต้นไม้แลบออกมาให้เห็นนิดๆอันนี้คือโมเดลจำลองของสวนหินนะครับก้อนหินทั้งหมดจะมี15ก้อนนะครับถ้าเราไปมองที่สวนจริงๆเราจะมองไม่เห็นทุกก้อนนะแต่อันเนี้ยจะแสดงให้เห็นว่ามี15ก้อนนะเขาจัดวางยังไงสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตานะครับสามารถใช้มือสัมผัสได้นะเนี่ยช่วงที่เปลี่ยนผ่านนะเริ่มเข้ามาสู่อาณาจักรของสิ่งที่เรียกว่าความงามแบบญี่ปุ่นนะครับความงามแบบญี่ปุ่นที่เรียกกันว่าวาบิซาบิจริงๆแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจนิดหน่อยก็คือความงามในความไม่สมบูรณ์แบบนะครับความงามในความไม่สมบูรณ์แบบก็คือความจริงในชีวิตนะครับความจริงในธรรมชาติที่จะไม่มีอะไรที่พร้อมสมบูรณ์แบบเลยนะครับแม้แต่สักอย่างเดียวมีวัฏจักรของตัวเองทั้งหมดนะสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินะครับมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมครับช่วงที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วงที่ตั้งอยู่ช่วงที่ดับไปนะครับก็จะมีช่วงที่เปล่งปลั่งสุประกายใช่ไหมครับแล้วก็จะมีช่วงที่ค่อยๆเสื่อมโทรมนะครับมีคราบเงาคราบสนิมของชีวิตนะครับเพื่อนๆจะเห็นไปเรื่อยๆนะจากสวนหินอันเนี้ยเราจะเดินชมไปที่สวนต้นไม้ก่อนนะครับที่ระเบียงท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าความแตกต่างระหว่างสวนหินที่เรียกว่าสวนแห้งนะครับกับสวนต้นไม้นะครับที่จะเป็นแบบสวนที่มีความชุ่มชื้นอาจจะต่างกันเลยนะภายในวิหารนี้นะครับก็จะมีผนังนะท
ที่มีการแสดงรูปวาดนะครับมังกรด้วยสีดำผู้กันสีเดียวนะเป็นรูปวาดมังกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากภาพวาดอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินวนนะครับแล้วก็ถ่ายให้เห็นชัดๆภาพที่เรามองออกไปจากห้องที่ปูด้วยเสื่อทาทามินี่นะครับเหมือนกับว่าส่วนที่ปรากฏต่อหน้าเรานะครับเป็นภาพอันหนึ่งนะที่ไม่ได้ต่างจากภาพที่เขียนบนประตูที่เรียกว่าฟุซุมะเลยนะคือทุกอย่างเป็นภาพหมดเลยครับก็คือการยืมธรรมชาติมาเป็นภาพนะครับอันนี้คือทางเดินไปสู่บ้านที่ชงชาถังน้ำสีแดงที่เห็นนะครับคือถังที่ใส่น้ำไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ครับสามารถดับได้ทันทีเลยหินลักษณะกลมมีการเจาะรูใส่น้ำตรงกลางนี้นะครับเรียกว่าซึคุไบนะครับทำหน้าที่เป็นอ่างน้ำสำหรับตักน้ำล้างมือนะครับผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีชงชาโบราณนะครับบริจาคให้กับวัดโดยไดเมียวโทคุงาวะมิตซึคุนิในศตวรรษที่16บางคนบอกว่าส่วนนี้สร้างโดยจิตรกรภูมิทัศน์และพระที่มีชื่อเสียงโซอามิเขาเสียชีวิตในปีค.ศ. 1525บางแหล่งข้อมูลกล่าวว่าสวนแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่16ส่วนแหล่งอื่นๆระบุในภายหลังว่าอยู่ในช่วงสมัยเอโดะระหว่างปีค.ศ. 1618ถึง1680นอกจากนี้ยังมีข้อโต้แย้งว่าสวนนี้สร้างโดยพระหรือนักจัดสวนมืออาชีพที่เรียกว่าคาวาระโมโนหรือทั้งสองอย่างผสมกันเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าความงามแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นนั้นจะเน้นหลักที่เส้นตั้งกับเส้นนอนนะครับและก็ไม่มีความพรุงพรังนะครับในการจัดองค์ประกอบมีการจัดวางจังหวะต่างๆนะครับทั้งพื้นผนังเพดานความรู้สึกนะครับแสงที่เข้ามาเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาเส้นตั้งเส้นนอนนะครับจะเริ่มกันตั้งแต่ที่เสื่อทาทามิเลยนะครับแล้วก็ผนังที่เป็นฟุตสุมานะที่มีการวาดภาพทิวทัศน์ต่างๆเนี่ยครับพอเราเดินไปรอบวิหารใช่ไหมครับด้วยระเบียงเราจะรู้สึกได้เลยว่าวิหารก็คือวิหารนะแสดงตัวตนความเป็นวิหารออกมาระเบียงก็คือระเบียงใช่ไหมสวนก็คือสวนครับไม่มีอะไรมากไปกว่าสวนแล้วเป็นความจริงอันเป็นที่สุดนี่ครับบานประตูกระดาษวาดภาพนะครับที่เรียกว่าฟุตสุมะนะครับที่วาดมังกรตัวนี้แล้วก็พร้อมกับชื่อของวัดนะครับเรียวอันจิมังกรสงบนี่ครับเจ้ามังกรตัวนี้แหละมังกรสงบมังกรสันติมังกรสันติภาพสวนหินนี้มีความกว้าง10เมตรยาว25เมตรพื้นที่จัดสวนทั้งหมด248ตารางเมตรตามภาพที่ปรากฏองค์ประกอบหลักของการจัดสวนนี้มีอยู่ 1. กรวดแม่น้ำสีขาวเม็ดละเอียด 2. หญ้ามอสซึ่งปกคลุมรอบหิน 3. ก้อนหินหลัก 4. ผนังดินเหนียวนะครับซึ่งมีความล้ำลึกในการออกแบบนะครับด้วยพื้นที่สวนที่ไม่ใหญ่โตนะครับทำให้ผู้ออกแบบนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผนังที่มาชนกันนะครับจะมีความสูงนะครับน้อยกว่าผนังซึ่งมาทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับเห็นภาพว่าความสูงของทางด้านขวามือนะจะสูงมากกว่าความสูงของผนังที่เป็นมุมมาชนกันนะครับเป็นการออกแบบเพื่อให้ความรู้สึกของผู้ที่มองสวนนะรู้สึกว่าสวนเนี่ยกว้างมากกว่าเดิมนี่ครับผนังด้านนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับว่าทางด้านที่มีหลังคาปกคลุมผนังจะสูงกว่าด้านที่ผนังชนกันเป็นมุม
ินหลักที่ถูกจัดสวนนะครับมีอยู่15ก้อนแต่ว่าปริศนาอันโด่งดังของสวนหินวัดเรียวอันจิก็คือไม่ว่าเราจะนั่งมองจากมุมไหนนะครับเราจะไม่สามารถนับก้อนหินได้ครบ15ก้อนเลยจะมีหินอยู่ก้อนหนึ่งอ่ะซึ่งจะถูกซ่อนออกไปจากมุมมองของสายตาเรานะครับเวลาที่เราอยู่ที่ระเบียงนะครับเป็นปริศนาธรรมในศาสนาพุทธนิกายเซนนะครับที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบในธรรมชาติกรวดสีดำนี้ก็คือรางระบายน้ำนะครับซึ่งไหลมาจากหลังคาสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นวัดวิสบีนะครับก็คืออย่างเช่นผนังดินเห็นไหมครับผนังดินที่ล้อมส่วนหินอยู่นะครับก็จะเป็นผนังที่ทำจากดินนะครับผสมกับน้ำมันใช่ไหมครับพอการเวลาผ่านไปน้ำมันก็จะซึมออกมาทำให้เราได้เห็นคราบของอายุขัยนะครับแล้วอันนี้แหละคือความจริงความจริงที่คือความงามนะครับที่วาบิสบีได้อธิบายความงามแบบนี้เอาไว้เป็นปริศนาธรรมในพุทธศาสนานิกายเซนนะครับว่าถ้าใครสามารถมองเห็นหินก้อนที่15ได้ผู้นั้นก็จะผ่านการบรรลุการตรัสรู้ธรรมซึ่งมีผู้ที่ตีความหมายนะครับของหินก้อนที่15ไว้ด้วยการหลายความหมายในจำนวนหิน15ก้อนมีหิน2ก้อนที่ถูกสลักชื่อเอาไว้นะครับชื่อแรกฮิโรโคจิโรและชื่อที่2โคทาโร่ซึ่งมีการสันนิษฐานว่า2ท่านนี้เป็นผู้ที่จัดสวนวัดเรียวอันจินี้ขึ้นในปีคศ1680ถึง1682มันถูกอธิบายว่าเป็นองค์ประกอบของหินขนาดใหญ่ที่เป็นตัวแทนของครอบครัวเสือโคร่งกำลังเดินข้ามแม่น้ำนะครับโดยหินก้อนใหญ่จะเป็นแม่แล้วหินเล็กๆจะเป็นลูกเดินตามแม่ข้ามแม่น้ำไปบางทฤษฎีก็บอกว่าหินที่ถูกจัดเรียงท่ามกลางกรวดแม่น้ำสีขาวนี่นะครับก็คือเกาะแก่งต่างๆในมหาสมุทรส่วนการขูดลายที่หินแม่น้ำสีขาวนี่ครับก็คือการสะท้อนของคลื่นทะเลจนได้นะวัดเรียวอันจิวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยเนี่ยเป้าหมายที่สุดเลยของการมาญี่ปุ่นอันนี้ก็คือมาที่วัดนี่แหละเพราะว่ามันเป็นพลังจักรวาลนะพลังทางความรู้สึกนะครับพลังที่นำไปสู่ความเข้าใจเป็นสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดใช่ไหมสวนหินนะอันนี้พยายามพูดเบาๆนะเพราะว่าที่นี่เขาห้ามพูดบังห้ามพูดดังมีคนเดินมาตลอดเวลาเลยเดี๋ยวเราไปชมไปถ่ายรูปอีกรอบไปถ่ายภาพอีกรอบข้างในนั่นนะภาพนิ่งนักเรียนครับคณะนักเรียนกำลังมาโอ้คนข้างหลังครูแต่นักเรียนตัวใหญ่นะเลยคิดว่าครูเป็นนักเรียนไม่ว่าเราจะมองจากมุมไหนของระเบียงนะครับเราก็จะนับหินได้14ก้อนนะครับในมุมมองต่างๆที่เรามองไปถึงสวนนะครับจะมีหินอยู่1ก้อนที่หายไปใช่ไหมแต่ว่าในการตีความของผมนะหินที่หายไป1ก้อนนั้นนะครับก็คือความไม่มีตัวตนนะครับเป็นปริศนาธรรมนะครับหมายถึงว่าตอนที่เรามองก้อนหินนะเรายังมีตัวตนอยู่ใช่ไหมก็คือเราหาหินก้อนที่15แต่ว่าไม่ว่าเราจะเคลื่อนตัวเองไปอยู่มุมไหนของระเบียงนะครับเราก็จะไม่เห็นก้อนที่15ปริศนาอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญนะครับสายตาน่ะจะมองไม่เห็นนะมันจะเป็นการรับรู้ด้วยจิตใจนะครับเป็นเรื่องทั้งหมดเลยนะสิ่งที่สำคัญจะเป็นสิ่งที่ตามองไม่เห็นทั้งหมดเลยอาจจะเป็นความไม่มีตัวตนก็ได้นะเป็นอภิปรายาขั้นสูงที่สุดของพุทธศาสนาเลยก็ได้นะความไม่มีตัวตนความไร้ตัวตนความไม่มีอัตตาไปเลยสิ่งที่เราหาอยู่มันไม่มีในโลกใบนี้
ันนี้เป็นการตีความของผมนะเพื่อนๆลองตีความในแบบฉบับของตัวเองนะครับกับสวนหินวัดเรียวอันจิการบรรยายทริปการเที่ยวชมวัดเรียวอันจิจังหวัดเกียวโตในวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอได้รับความขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ชมจนจบรายการพบกันใหม่คลิปหน้าปราสาทโอซาก้าสวัสดีครับ